กองทหารบกพบกับทางฝั่งของวีรวัฒน์ครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเราจะมาดูรายชื่อเดี๋ยวเราจะให้รายชื่อของทหารบกเดี๋ยวเราจะให้โรเบโต้ฟันเกาประกาศรายชื่อเพราะว่ามันมีผลต่อสโบเบตข้างสนามอ่ะประกาศรายชื่อของทหารบกเลยครับทีละทีมเลยสำหรับโควต้าในฟุตซอลลีกในใบรายชื่อของทหารบกนะครับมีหมายเลข8ครับนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้เล่นฟุตซอลลีกจากชลบุรีบูเวฟหมายเลข15ครับวรุษหวังสมาเอลผู้เล่นฟุตซอลลีกจากชลบุรีบูเวฟหมายเลข16ครับปัญญาอรันภูมินาผู้เล่นฟุตซอลลีกจากชลบุรีบูเวฟครับแล้วก็หมายเลข13ครับมูเมดครับผู้เล่นฟุตซอลลีกจากแอนคอกครับตัวในฝั่งของวีรวัฒน์หรือว่าหนาวจังครับมีหมายเลข14ครับวัชรนินทร์จินดาธรรมผู้เล่นฟุตซอลลีกจากนนทบุรีหมายเลข7ครับอัศดาวุฒิแจ้งคดผู้เล่นฟุตซอลลีกจากบางกอกซิตี้หมายเลข21ครับกีรพันธ์หลิบสวัสดิ์ผู้เล่นฟุตซอลลีกจากธรรมศาสตร์ยางบัตรครับเรียบร้อยนะครับใครมาใหม่ครับตัวลีกมาพันข้อมือก่อนนะครับนักกีฬานะครับครับคู่นี้แฟนบอลอยู่ทางบ้าน 2,600 กว่าคนแล้วแม่นี่แหละครับแม่แฟนๆถามในไลฟ์สดว่าโอ้โหพอประกาศชื่อไปแฟนๆน้องโอ้โหนี่แหละครับแฟนทางบ้าน 2,700 คนถ่ายรูปยังครับถ่ายรูปทีมยังถ่ายแล้วครับครับมาแล้วจ้าพี่จริงจริงใจบอกดอนทหารบกมาแล้วจ้า FC โค้ดเอสครับ FC ตากล้องเลยครับซูมทะลุเลยดอนทหารบกครับมาครับตอนนี้เราไปดูว่าคู่นี้ครับนกวิดาครับเวลาแดงครับพ่อแม่พี่น้องคู่นี้ครับเป็นแข่งขันคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ในรอบ10ทีมสุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องดอนทหารบกมาในเสื้อลายทหารกางเกงลายทหารถุงเท้าสีดำส่วนวีรวัฒน์มาในเสื้อสีเขียวเทากางเกงสีเขียวถุงเท้าสีเทาครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูครับแม่ว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่2ผู้แพ้ในทั้ง5คู่จะจับฉลากเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย3ทีมครับฝากที่หนึ่งครับสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกมาที่ทางฟีรวัตครับเซฟไปเซฟมามาที่อาจารย์เอสครับตอนนี้ครับธวัชชัยธวัชชัยโยมาที่ตะกุ้งไม่ผ่านปัญญาอนันต์ภูนาถแล้วมาที่กระพลจะบอลใส่ขวานี่ก็อดีตนักเตะฟุตซอลอีกจากกรมทางหลวงครับสำหรับตะบอลกำพลแล้วมาที่ท็อปกระทาวุฒิถังกัมพาครับผู้เล่นฟุตซอลอีกจากชลบุรีพีทีทีบูเวฟแล้วก็มีนาวินครับมีปัญญาครับสองผู้เล่นจากชลบุรีพีทีทีบูเวฟสำหรับดอนทหารบกวีรวัฒน์ก็ขยับมาที่เจ้าพิกอัศดาวุฒและขยับมาจังหวะนี้พีรพัฒน์โยกมาที่จะบอลกำพลบิดบังแล้วยังไงบิดแย่งกันอยู่จังหวะนี้ไม่ได้พีรพัฒน์แกเอามาสวยมาที่อัศดาวุฒอัศดาวุฒปิดขวาแล้วจังหวะซ้ายขวาทักทายแล้วสำหรับทางฝั่งของวีรวัตรเริ่มเล่นมาใหม่ครับนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์สำหรับดอนอามี่หรือว่าดอนทหารบกยอดทีมเดินสายจากวัดสาลีโขพิตารามตำบลบางพับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและส่วนวีรวัตรอ้าวแล้วก็หลุดพิรพันธ์หลุดแล้วก็อาชนาบิสเขาใส่ใส่ใส่โอ้ยอย่าประมาทครับแม่สำหรับดอนทหารบกเอาละครับแม่แฟนบอลนี่กองเชียร์ FC ดอนทหารบกนี่เวลาดอนทหารบกเตะนี่ต้องมี 3,000 กว่าขึ้นโอ้โห FC แฟนคลับเยอะเหลือเกินแฟนบอลทางด้านนี่ขอบพระคุณครับแฟนคลับทุกท่านสำหรับแฟนคลับของดอนวันนี้ท่านประธานสโมสรณดอนบางพับนั่งอยู่ข้างๆโฆษกด้วยแล้วมาถอดมงคลเองมาใส่คาถาหลวงปู่เข็มเลยพุทธังอารัธนานัง
ธรรมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังโอมเพียงสำหรับนาดอนทหารบกเสกคาถาลงผู้เข็มมาแล้วและตอนที่เดินต่อนาวินแทงกลางมาโยกมาทางขวาจังหวะนี้ปัญญาอารัมพูนะแล้วเดินต่อมาทางซ้ายมาที่ดุยนนทวัฒน์รักพิทักษ์วงยังไงวานิกศิลาชาที่อีกเข้ามาครับสำหรับตอนทำบกแทงกลางมานนทวัฒน์ติดขวาซ้ายขวาไม่บาดเอ็ดจะดองครับพิรพัฒน์ฟาวแล้วเป็นฟาวลูกที่สองนี่ครับแม่ใจเย็นๆครับนักกีฬาสองทีมนี่เป็นดามิแมตแห่งเมืองนนทบุรีสนุกดูสีวีรวัฒน์นี่ถ้าเปรียบเสมือนฟุตบอลนี่ถือว่าทีมนี้เป็นทีมดีทีมเด่นทีมดังครับในย่านจังหวัดนนทบุรีสำหรับวีรวัฒน์สายขวาโก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 โโอ้โดนดอนหามบกตีเสมอจากตะต้นนาราทิพย์ภาพช้ายังตัดไม่จบเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอาครับมาไหวเอากลับมาเสมอกันอย่างไวเหลือเกินคู่นี้แฟนบอลดูทางบ้านอย่าลืมแชร์ครับพ่อแม่พี่น้องโยนยาวมาอัชดาวุฒิอัชดาวุฒิเจอกับปัญญาบิ๊กอัชดาวุฒิมาที่ทางฝั่งที่แทงกลางมาอัชดาวุฒิชัยชัยโอ้โหเกือบไปแล้วก็ข้อมือจะทับคาราวุฒิกันตอนนี้เอาแล้วเว้ยสนุกครับพ่อแม่น้องมาที่ปัญญานาวินแท็กมาไม่ผ่านอัชดาวุฒิอัชดาวุฒิมาที่อาจารย์เอ็ดกระดองโดกซ้ายแล้วก็บิดขวายังไงเอ็ดโดนบีบโดนจี้โดนดันแล้วอาจารย์เอ็ดเฮียแล้วไงอาจารย์เอ็ดแล้วก็ออกหลังไปแล้วเป็นบอลตั้งแต่จากมุมแฟนบอลที่อยู่ทางบ้าน 4,000 กว่าอย่าลืมแชร์ครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านช่วยกันแชร์ให้คู่นี้แฟนบอลทะลุหลัก 6,000 หลัก 7,000 และตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงแล้วสำหรับซุปตายังมาไม่ถึงรถยังติดอยู่ครับสำหรับซุปตาหลายสายโอ้โหจังหวะนี้ครับทัชบอลก็ตอนนี้ครับเป็นบอลตั้งเตะจากมุมเข้ามาสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกเฮ้ยใส่ซ้ายเป็นบอลเล่นมาใหม่ครับตอนนี้ครับมาที่เกียงศักดิ์ผู้เล่นฟุตซอลที่ท่านหนึ่งจากนครปฐมสำหรับเกียงศักดิ์ธวัชชัยมาที่พีรพัฒน์กระชากธรรมศาสตร์ยังบัดแทงอ่างอัชดาวุฒิอัชดาวุฒิไม่บานนนทพัฒน์ยังอดุยด้วยโยกมาทางขวามาที่ต้นนาราทิพย์ไก่จ๋าแล้วก็เดินต่อนาวินบิดขวากลับมาที่ยาญาปัญญาอารัมพูนาแล้วก็เดินต่อมาที่นนทพัฒน์บิดไปทางซ้ายนาวินดึงแล้วก็ดึงสายไม่ผ่านธวัชชัยไปแล้วอาจารย์เอ็ดโยกมาทางขวาธีรพัฒน์ลบหนึ่งธีรพัฒน์ลบสองธีรพัฒน์แท็กออกหลังไปตานกเย็นเริ่มเลยครับมาแล้วซุปตาเมืองไทยลงมาแล้วครับสำหรับผู้เล่นหมายเลข13การพิเศษครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหพอเปิดปุ๊บแฟนบอลทางบ้านร้องโอ้โหเย็ดเทมาแล้วซุปตาไทยแลนด์มาแล้ว3-0หน้าทีมชาติแล้วก็บิดดึงคือแข็งไหมล่ะใจเย็นครับแม่ใจเย็นครับแม่นักกีฬาทั้งสองทีมโอ้โหสนุกนี่นะครับแม่เกมการแข่งคู่นี้
4,300 คนใจเย็นๆครับพี่น้องขอเสียงตบมือกับนักกีฬาทั้ง2ทีขอพระคุณครับสุดยอดเอาครับมาฟรีคิกจังหวะนี้สำหรับดอนอาร์มี่หรือว่าดอนทหารบกสายขวาเฮ้ยไม่ผ่านผู้สาวตูและแป๊บหนึ่งครับผู้สาวตูผู้สินบอกว่าดูเสาประตูแป๊บหนึ่งขยับขยื่นไปไม่ผู้สินสั่งดอกบอลครับฟังเสียงนกหวีดดอกบอลนกหวีดเล่นไปครับจังหวะนี้เอ็กธวัชชัยตอนนี้แฟนบอลทางบ้าน 4,500 คนแล้วโอ้โหขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านด้วยคู่นี้ถือว่าจะทำลายสถิติหรือเปล่ามาขยับมาตอนนี้ซุปตาแล้วก็เดินต่อมาใหม่พีรพัฒน์เกียงศักดิ์แล้วก็บอลออกข้างไปก็พีรวัฒน์พีรวัฒน์นี่ก็ไม่ธรรมดาครับทีมดีทีมเด่นทีมดังในจังหวัดนนทบุรีครับในด้านฟุตบอล11คนนี่วีรวัฒน์คว้าแชมป์มอกอมานักต่อนักแล้วแล้วมาที่มูฮัมหมัดแล้วไงสับดึงคึงสายขยี้แล้วปิดบางแข่งโป๊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 เฮียแล้วไงเกียงศักดิ์โต้กลับมาสำหรับวีรวัฒน์ปิดซ้ายเกียงศักดิ์เกียงศักดิ์ดึงช้านิดนึงแล้วโยกเข้าซ้ายฟาวและเป็นฟาวรวมครั้งที่สามสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกโอ้โหตอนนี้แฟนคลับทั้งสองทีมนี่มากันเต็ม 4,800 คนโอ้โหถึง 5,000 ขอ 5,000 ไม่ได้ 4,800 คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอเสียงกองเชียร์วีรวัฒน์หน่อยเลยพอใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ขอเสียงกองเชียร์ดอนทหารบกหน่อยเร็วโอ้โหพอๆกันทั้งสองทีมใส่โอ้โหยังอยู่นี่นะครับแม่จะ 5,000 แล้ว 4,900 แทงเข้าไป 5,000 โอ้โห 5,000 แล้วนะนี่นะครับแฟนคลับทั้งสองทีมโดยเฉพาะดอนทหารบกนี่แฟนบอลติดตามทางบ้านนี่โหล่าสุดรายการท้าทายแชมเปี้ยนชิพดอนทหารบกคนดู 10,000 กว่าคนเยอะยิ่งกว่าดูฟุตซอลอีกเพราะดูทีมดอนทหารบกนี่แหละครับสุดยอดมาใหม่เองมาสนุกมาทางขวามาที่อภิชาติอภิชาตินอนสืบเผาและแทงกลางมาที่วรุษวรุษหวังสมแอลวรุษหวังแล้วมาที่กิจสนุพงศ์มาทางซ้ายมูฮัมหมัดป้าวจังหวะนี้ต่อให้แข็งขนาดไหนก็เอาไม่อยู่แล้วก็ฟรีคิกกันจังหวะนี้ครับสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกที่วรุษหวังสมแอลฟรีคิกกันตอนนี้ครับสำหรับดอนทหารบกวรุษหวังวรุษปานซ้ายขวาโก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 หมายเลข15วรุษหวังสมแอลผู้เล่นผู้ชายจากสโมสรชลบุรีพีทีทีบูเวฟแล้วมามูฮัมเมดไปแล้วลายต่อลายแข็งกว่าแล้วเสาสองมาวรุษใส่ขวาโก้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 โเรียบร้อยโรงเรียนดอนทหารปก3ประตูต่อ1ครับพี่น้องเอาแล้วโอ้โหอะไรครับแม่ใครไปเตะปักวีรวัฒน์ออกเนี่ยโดนนำ3-1ไปต่อตั้งสติก่อนสตาร์ก่อน
สามดาบพีรวัตรแล้วก็บอลยกมาทางนี้แฟนบอลทางบ้าน 5,500 โอ้โหอะไรจะขนาดโอ้โหแล้วมาแล้วลูกพี่ใหญ่แห่งวงการผู้ชายเดินสายครับพ่อแม่พี่น้องขอเสียงตบมือกับตีออโตคาโอ้โหมายังไงลูกพี่ใหญ่วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเลยครับแม่สำหรับพี่ตีออโตคาประธานจัดการขันบางพัดครับวันนี้มาดูงานแล้วบอกปีใหม่บ้านกูเสร็จเมื่อไหร่เอาเลยนะลูกพี่เอานะลูกพี่บอกลุยเฮ้ยป้องไปตกงานแล้วเราสองคนลูกพี่บอกลุยเอาเลยเอาเขาแม่เฮ้ยตาฝาดวะโอ้วันนี้พี่ตีอัตคาครับแม่นี่ครับประธานจัดการขันทั้งรายการเน็ตสามเงินแสนแล้วก็บาเลียวบางพัดครับครับแม่มานั่งดูอยู่กับพวกเราด้วยครับแม่หาครับทุกแกนต้องวรุษวรุษศัพท์ตอนนี้พอออกข้างตอนนี้แฟนบอลอยู่ทางบ้าน 5,000 นะดูครับโอ้แฟนบอลอยู่ทางบ้าน 5,500 คนอยู่ในสนามอีก 1,500 คนรวมแล้วประมาณ 7,000 กว่าคนที่ชมเกมแข่งขันคู่นี้ถือว่าเยอะที่สุดในรายการก็ได้สำหรับคู่นี้ถึงช้าครับสำหรับทหารบกดาวทหารบกมาที่อภิชาติยกมาที่มูฮัมเหม็ดไม่ต้องปิดบังแล้วมูฮัมเหม็ดบอกดึงเครื่องสายพอปิดยังไงได้มิดแล้วแฟนบอลบอกว่าโอ้ใครอยากมาใหม่โยมาทางซ้ายวัชชัยโยกมาที่เตะพัชรินพัชรินพัชรินทำยังไงใครอยากมาขวาบอลกำพลดูว่าพิรวัตรจะทำไงแทงแต่แย่งสวยยังไม่ผ่านอภิชาติแล้วการขันครึ่งเวลาแรกครับเหลือเท่าไหร่ครับ6นาทีครับดอนฐานบกนำ 3-1 พยายามมาที่ธวัชชัยเอ็ดกระดองแทงมาที่เจพัชรินพัชรินทำยังไงกระดับมาที่ตัวเอ็ดธวัชชัยธวัชชัยยกมาทางซ้ายตอนนี้ก็ผ่อนเกมลงไปเล็กน้อยครับสำหรับดอนฐานบกอธิบดีมันตัดเส้นข้าวครับครับแม่พ่อแม่พี่น้องนี่อยู่ชมไลฟ์สดนี่ประมาณ 5,500 คนครับแม่บอกว่า FC คนภาคมันมากกว่าขอบคุณเป็นอย่างสูงนี่ครับดอนทหารบกแจมๆพี่ออยสู้ๆเอาตัวมาขนาดนี้เอาแชมป์ไปเถอะยกมาจังหวะนี้บิดแล้วดูโอ้โหแข็งโป๊กโอ้โหสำหรับศูนย์หน้าของดอนหานบกขยับมาใหม่แล้วตอนนี้เดินต่อวีรวัตรวีรวัตรกระชากแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านเจ้าอาร์ตอภิชาติเป็นบางทีขึ้นมาจากเส้นข้างสำหรับทางฝั่งของวีรวัตรวีรวัตรได้ขึ้นมาจากเส้นข้างสำหรับวีรวัตรเกศพัชรินนักเตะผู้ซ้อนอีกจากนนทบุรีมาที่อาจารย์เอ็ดบิดมาทางขวามาที่บอลกำพลมาที่บิ๊กอัชราวุฒิใช้ขวาก็แม่ยังไม่ผ่านทางฝั่งของอภิชาติโดนสุดเผาจะเป็นบอลตั้งเตะสมุกมาครับสำหรับทางฝั่งของเอพัชรินพัชรินมองยกมาแล้วธวัชชัยใส่ซ้ายแล้วตรงมาวรุษหวังสมัยวรุษหมุนหน้าหมุนหลังกลับดึงช้ามาตั้งมาที่อภิชาติอภิชาติมาทางขวามาที่ศูนย์หน้าของดอนทหารบกหมายเลข13และโยกมาที่ดุยดุยนนทกรแล้วพยายามไงเหี้ยแล้วไงแต่ไม่ผ่านวรุษวรุษหวังวรุษหวังโยกมานนทกรเข้าซ้ายจิ้มพวดออกหลังไปวันนี้พี่แว่นโอ้โหพี่แว่นถึงกับเครียดเลยครับสำหรับพี่แว่นโค้ชกบโค้ชกบจะทำยังไงตอนนี้เครียดเหลือเกินสำหรับโค้ชกบลูกทีมตามหลังสองลูกและเบิ้ลมาไม่ผ่านธวัชชัยธวัชชัยขยับไปทางซ้ายเรียงศักดิ์เรียงศักดิ์ปิดซ้ายเรียงศักดิ์แล้วมาที่เอ็ดธวัชชัยยกมาไม่ผ่านอภิชาติและปิดไปทางซ้ายตัวที่วรุษหวังสมัยดูครับดิ้งช้าดูครับแม่ไม่เร่งไม่รีบสำหรับดอนทหารบกตอนนี้แฟนบอลทางบ้าน 5,400 เกือบ 5,500 ระวังกันด้วยมือหมาไม่ออกไปต่อบอลคำผลบิดขวาแล้วโยกเข้าซ้ายเกียงศักดิ์ใส่ขวาโอ้โห
คาถาวุฒิบอกสบายสบายเล่นเร็วมาแล้วไปที่ศูนย์หน้าตัวของหวังของทีมสลับท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 ับแล้วก็ปิดบังออกหลังไปขอเวลานอกสำหรับทางฝั่งของวีระวัตรกับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นยังไงครับเราต้องฟังการเกมการขันบ้านมาแล้ว17นาทีกว่าครับผมรู้สึกยังไงครับบอกว่าไม่ทันเลยแล้วครับเพราะว่าแต่นักเตะทั้งสองทีมมีความรู้รับครับผมถือว่าตอนนี้ทหารบกถือว่าการเกมโต้กลับแล้วจังหวะจบสกอร์นี่คือหนาวจังแนะนำไวครับแต่ว่าโจทย์ตีเสมอไวถูกต้องครับก็เลยเกมก็เลยแบบว่าป้าป้ามันก็เลยเปลี่ยนไปครับผมแม่ถือว่าตอนหนามบกกลับมาสู่เกมได้ไวแต่ผมบอกว่าว่าไงครับขวาเนี่ยปูได้ถูกต้องครับแม่เอาครับไปแล้วนอกครับสำหรับปีละวันครับแม่หลังจากฟังคอมเมนต์คอมเมนเตอร์จากโรเบโต้ฟันเกาครับว่าตอนหนามบกโอ้โหมาพร้อมพี่โจเลยสำหรับพิธีอัตคาโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสนามอาร์ทีบีวราประดุกโอ้ห่างหายจากวงการผู้สอเดินสายนี่ประมาณกี่ปีพิธี2ปีทำบ้านไปกี่ปี2ปีแต่ยังไม่เสร็จคุมงานเองจะเสร็จอะไรอ่ะพอช่างทำประตูไม่สวยเปลี่ยนอีกแล้วเทพื้นไม่สวยเปลี่ยนอีกแล้วโอ้โหคงจะเสร็จแล้วหาแล้วประตูแล้วต่อหมาหูระวังด้วยคาถาวุฒิแล้วก็บอลเริ่มเล่นมาใหม่ครับคิกอินเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับทางฝั่งของวีระวัฒน์ครับมาที่เกมสั่งอาบอลพลาดนะจังหวะนี้ปัญญาตอนนี้ส่งผู้เล่นชุดที่2ลงมาใหม่ครับสำหรับกองทหารบกมีปัญญาอรัญภูวนาถมีตะดุยนนทกรแล้วมาที่ต้นนราธิปและมาที่นายวินหลอกยิงเฮ้ยโอ้โหเกือบไปอย่าเผลออย่าเผลอนี่ครับดูเอาไว้ครับน้องๆหนูๆเยาวชนครับนี่คือระดับซุปตาร์ทีมชาตินี่ครับนายวิทยาวงศ์สวัสดิ์แล้วก็ฟาวล์แล้วก็เป็นฟาวล์รวมครั้งที่4สำหรับดอนทหารบกเดินต่อครับธีรพันธ์มาที่พีรพัฒน์พีรพัฒน์ปิดมาทางขวามาที่ณัฐพงษ์นัทพงศ์หลบ1หลบ2แล้วก็บอลออกข้างไปแล้วเป็นบางทีก็มาครับสำหรับทหารบกยังคงนำอยู่ที่สกอร์3ประตูต่อ1ครับผู้สินสั่งนับ1โยกไปทางซ้ายดุยดุยนนทกรนนทวัฒน์รัฐพิทักษ์วงศ์มาที่ปัญญาอานันต์ภูวนาถครับมาที่สายัน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 นี่นะครับแม่ใครว่าสายันตายแล้วสายันยังไม่ตายครับอยู่กับดอนทหารบกครับนี่ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเป็นบอลตันเตะจากมุมเข้ามาสำหรับทางฝั่งดอนทหารบกแล้วเวลาการแข่งขันเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกออกมาแล้วเอาละเว้ยระหว่างเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายท้ายสุดครับของครึ่งเวลาแรกเป็นทางฝั่งของดอนทหารบกในเสื้อลายทหารนำทางฝั่งวีรวัฒน์ในเสื้อสีน้ำเขียวอยู่ที่สกอร์3ประตูต่อ1ครับพี่น้องเอาครับเดินต่อนนทวัฒน์โยกมาที่นาวินบิดมาที่ปัญญากลับมาที่ท็อปคาถาวุฒิหลอกยกมาไม่ผ่านทางฝั่งวีรวัฒน์แล้วบอลออกทางไปแล้วเป็นบังคีมาจากเส้นข้างสำหรับดอนทหารบกยังคงนำ 3-1 ลอยหน้าลอยตาอยากจะจบสกอร์นี้ครึ่งแรกยัดมาตรงกลางก็ออกข้างไปแล้วเป็นบางทีก็มาใหม่ครับสำหรับวีรวัฒน์ดูครับแม่วีรวัฒน์โดยโค้ชกบอบแล้วก็พี่แว่นดูครับแม่ไปต่อมาทางซ้ายแล้วก็ยังขวานัทพงศ์นัทพงศ์โดนบีบยังไงนัทพงศ์โดนบีบแล้วเฮียยังไงนัทพงศ์ไถระวังมือระวังศอกไม่เอากันครับตอนนี้บอลออกหลังไปเวลาการขันเหลืออีกประมาณ6วินาทีดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกครึ่งเวลาแรกน่าจะจบสกอร์นี้แล้วก็
แล้วก็หมดเวลาโอ้โหจบเกมกระหน่ำขึ้นมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมปรากฏว่าดอนทหารบกนำทางฝั่งวีรวัฒน์อยู่ที่สกอร์3ประตูต่อ1ครับเรามาอ่านคอมเมนต์แฟนบอลที่อยู่ทางบ้านกันนิดนึงครับนี่นะครับแฟนบอลรัตพลบอกว่า FC ดอนใสๆนี่ครับคุณลาโทบอกว่าแน่นอนครับหลอกจนตากล้องยังหลงนะครับดอนทหารบกสุดๆครับขอมาแล้วลักษมเบิกมาแล้วไอ้สัตว์ขอชื่นใจทีครับพี่หนุ่มมาแล้วแล้วก็รับใบส่งอาชีพครับลือชาเพทอย PMS กับทางฝั่งของสมหวังสาวจะออกอากาศในวันที่24นะครับสำหรับซีรีส์นี้เชื่อบ้ากล้าทำแล้วก็และวันนี้ครับทางทีมงานฝ่ายจัดบอสปืนบอสแจ้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแม่ที่ก็กราบสวัสดีครับพี่โก้ท่าซายด้วยครับพี่กราบสวัสดีพี่โก้ท่าซายครับแม่รู้สึกเป็นเกียรติกับทีมงานฝ่ายจัดมากครับวันนี้พี่โก้ท่าซายก็มานั่งดูมานั่งชมเกมการแข่งครับทางทีมงานฝ่ายจัด RTP วัลลภดุกไม่ว่าจะเป็นบอสแจ้บอสปืนก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้พี่โก้ท่าซายได้มาชมเกมการแข่งครับพี่โก้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเขาคุยโทรศัพท์อยู่นี่ครับแม่โอ้โหขอเชิญพี่โก้ท่าทรายครับกลางสนามนิดนึงครับพี่โก้ท่าทรายบอสแจ้บอสปืนจะมอบของที่ระลึกให้กับพี่โก้ท่าทรายนะครับพี่โก้ครับเชิญกลางสนามนะครับพี่โก้เชิญกลางสนามนิดนึงครับขอเชิญบอสแจ้บอสปืนครับมอบของที่ระลึกให้กับพี่โก้ท่าทรายนะครับนี่ครับแม่ขอเชิญพี่โก้นะครับคุณอำนาจเรืองสำราญครับหรือว่าพี่โก้ท่าทรายครับขอเสียงต้อนรับครับพี่โก้ท่าทรายครับเป็นครั้งครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับวันนี้ถือว่าท่านได้มาเป็นเกียรติให้กับสนามบอล RTB วัลลภดุกครับมาชมเกมการแข่งครับรายการฟุตซอล RTB วัลลภดุกซุปเปอร์คัพ2019แล้วก็ทางบอสแจ้แล้วก็บอสปืนนะครับมอบเสื้อของที่ลึกปืนให้นักดอนไปถ่ายรูปดินะนะนักดอนเชิญด้วยครับถ่ายรูปนี่นะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ครับในจังหวัดนนทบุรีครับนี่ครับแม่กระดอนทหารบกแล้วก็พี่โก้ท่าทรายถือว่าสนิทสนมกันอย่างดีนะครับกระดอนทหารบกกับพี่โก้ท่าทรายแล้วก็มีนี่ครับหม่อมราชวงศ์ไอซ์ด้วย เข้ามาใกล้ครับนี่ครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ได้รับผู้หลักผู้ใหญ่ครับในจังหวัดนนทบุรีครับมาเชียร์น้องๆทุกทีมครับโอเคครับขอเสียงตบมือครับพี่โก้ท่าทรายอีกสักหนึ่งครั้งครับพ่อแม่พี่น้องครับสุดยอดครับนี่ครับแม่คุณอำนาจเรืองสำราญครับหรือว่าที่เรารู้จักในนามของพี่โก้ท่าทรายนี่ครับแม่มาดูเกมการแข่งฟุตซอลในรายการ RTV วัลลภดุกซุปเปอร์คัพ2019เอาครับเรามาดูเกมการแข่งครับในครึ่งเวลาหลังครับเรามาดูในเกมการแข่งในครึ่งเวลาหลังครับอีก20นาทีครับเรามาดูว่าไทยจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเรามาดูครับสำหรับเกมการแข่งคู่นี้วีรวัฒน์กับดอนทหารบกแม่ตอนนี้แฟนบอลก็
จบครึ่งแรกเหลือ 3,000 กว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันต่อไปเพราะว่า 3-1 ยังไม่ใช่ปัญหายังพอมีโอกาสเอ้าขอเสียงกองเชียร์ทั้ง2ทีมมาเร็วนี่เราให้เชียร์พร้อมกันเลยกองเชียร์2ทีมตบมือสัญญาณทวีตยาวเริ่มเกมการแข่งครับครึ่งเวลาหลังครับอีก20นาทีสุดท้ายเรามาดูว่าดอนทหารบกหรือจะเป็นทางฝั่งวีรวัฒน์พาจะพาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่2ครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทางฝั่งดอนทหารบกนำอยู่3ประตูต่อ1ครับบอลออกข้างเป็นบอลคีอิงมาจากเส้นข้างสำหรับทางฝั่งวีรวัฒน์ที่เจ้าบิ๊กอัศดาวุฒิยกมาที่ทางฝั่งของเอ็ดตอนนี้ครับแม่วีรวัฒน์โดยโค้ชกบต้องเสกคาถาหลวงปู่เข็มแล้วต้องเสกว่าพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานังสาธุสาธุหลวงปู่ทรงช่วยเมตตาลูกด้วยคนท้องอย่าเกาท้องครับพ่อแม่พี่น้องเพราะตอนนี้โค้ชกบกำลังจะทำการแสดงแล้วครับพ่อแม่พี่น้องใจเย็นอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์โอเค thank you very much I'm fine thank you and you see you again tomorrow I love you จุ๊บๆ see you again thank you โอ้โหบิ๊กอิ๊บวีรวัฒน์ที่จะเอ็ดจะดองทวัชชัยทวัชชัยทวัชชัยซ้ายขวาเหลือไปมาใหม่พีรพัฒน์พีรพัฒน์ยังไงกลับมาตั้งใหม่ที่จะกุ้งผู้เลือก3ตัวดีผู้เลือก3ตัวฟุตซอลอีกจากนนทบุรียกมาบิ๊กอัศดาวุฒิอัศดาวุฒิแล้วก็โตกลับมาสำหรับดอนทหารบกโยกมาทางซ้ายบอลก็ออกข้างเป็นบอลคิกอินเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับบอลกำพลกำพลทำยังไงบิดมาทางซ้ายแล้วก็กลับมาที่จะบอลกำพลแต่ทำยังไงต้องรีบทำแล้วสำหรับโค้ชกบโอ้โห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 โอสนุกสูสีแล้วไม่ผ่านวรุษวรุษไปแล้ววรุษแหวนนั้นนั้นแล้วมาที่ศูนย์หน้าจากกาหน้าขยับมาทางซ้ายแทงกลางมาที่ศูนย์หน้าจากกาหน้าขยับมาตั้งใหม่ที่อิศนุพงศ์อิศนุพงศ์ขยับมาที่อภิชาติพร้อมอัด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 หัวเทียนบอดอยู่ยังติดเครื่องไม่ได้สำหรับวรุษกลับมาตั้งใหม่ที่อภิชาติอภิชาติพร้อมแล้วมาที่มนุษย์แอดแล้วก็มาที่ศูนย์หน้าจากประเทศกาหน้าแล้วก็ฟาวแล้วเป็นฟาวรวมครั้งที่หนึ่งครับสำหรับวีรวัฒน์แล้วก็เป็นฟรีคิกเข้ามาสำหรับทางฝั่งของดอนอาร์มี่มนุษย์หวังสมัยกลับมาที่อภิชาติโยกมาทางขวาที่จะบูมกิจสุนุพงศ์และมาที่ทางแอลุดโยกยังไงวรุษฮัท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 โอ้โหขี่คอโอ้เหลือเชื่อเต็ง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 ฮี่โอ้โหขี่คอก็เฉยนี่ครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยโอ้วรุษบอกขี่คออาจารย์เอ็กซ์กันเลยแล้วไปต่อครับสำหรับตอนทหารบกมาที่วรุษติดเครื่องฮัทฮัทใส่ซ้ายโอ้โหดูมันทำวรุษหวังสมัยนี่แล้วไปเด็กแว้นจากหนองจอกวรุษหวังสมัยที่อีกมาจากเชียงคางมาที่อภิชาติอภิชาติแทงกลางมาจะให้กับศูนย์หน้าจากกาหน้ายังไม่ได้ที่อีกมาจากเชียงคางมาใหม่มาที่ศูนย์หน้าจากประเทศกาหน้าแล้วสายขวานี่แล้วครับแม่วันนี้ครับนายดอนทหารบกนำนักเตะจากกาหน้านี่ครับบินตรงมาจากประเทศกาหน้านะครับโอ้โหลงเครื่องมาเมื่อบ่าย4และเดินทางจากสุวรรณภูมิมาสนามมาถึงวัดราชประดุกตอนนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดนี่นะครับในประเทศไทยนายดอนบอกไม่มีตัวแล้วต้องไปเอามาจากประเทศกาหน้า
นี่นะครับแข็งโป๊กแม่ตัวนี้ถ้าโอชันชาติมาเล่นทีมไทยนะสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นบักกิ้งมาตัดเส้นทางครับตอนนี้ครับสำหรับทางฝั่งธวัชชัยธีรพัฒน์นี่ก็ธรรมศาสตร์ยังบาดธรรมศาสตร์ยังบาดบอลกำพลกำพลมนุษย์ถิ่นมนุษย์ถิ่นมนุษย์ถิ่นเหมือนกันกำพลป้าสำหรับบูมกิษณุพงศ์อยู่ชมงและตอนนี้แฟนบอล 4,200 ฟรีคิกสำหรับเจ้าเอ็ดยาดองธวัชชัยธวัชชัยอยู่ที่ลูกฟุตซอลตั้งกำแพงยังไงธวัชชัยใส่ขวาแฉกโป้งแล้วโตกลับไปสำหรับดอนทหารบกมากิษณุพงศ์บอลออกข้างเป็นบอลคิงมาต่างเชิงข้างสำหรับดอนทหารบกยอดทีมเดินสายจากวัดสานิโคมาที่ศูนย์หน้าจากประเทศกาน่าแข็งโป๊กโอ้โหขยับมาใหม่วรุษวรุษขยับมาที่อภิชาติอภิชาติโยกมานนทวัฒน์แล้วก็บอลออกข้างไปเห็นบางที่เข้ามาครับสำหรับทางฝั่งวิรวัฒน์เล่นแล้วเจพัชรินนนทบุรีโยกมาบอลกระพงมือถือถิ่นแล้วเจพัชรินไม่ผ่านศูนย์หน้ากาน่าหันไปแล้วกาน่ากาน่ามาวรุษวรุษเบ็ดเจมือถิ่นมือถิ่นไปแล้วมือถิ่นมนุษย์หินกำพลแทงกลางไม่ผ่านนนทวัฒน์โตกลับมาสำหรับทางฝั่งของดอนแว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 นยังอยู่โคตรแข็งแล้วมาใหม่ใส่ขวาออกกลางไปแล้วไปต่อเกียงศักดิ์เดินโตกลับมาวิรวัฒน์ปิดบังฟาวและเป็นฟาวรวมครั้งที่3สำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกเอาครับเหลืออีกกี่คู่เหลืออีก3คู่ครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะคู่สุดท้ายซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำรอบ10ทีมสุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องดูคู่นี้ก่อนฟรีคิกจังหวะนี้ก่อนไหลมาเจพัชรินหลายอาชาวุฒิโอ้ยบอลออกหลังบอลเริ่มเล่นมาใหม่ที่จะตอบคาทาวุฒิคาทาวุฒิคาทาวุฒิโยนยามาโอ้แล้วตกกลับไปสำหรับเกียงศักดิ์เกียงศักดิ์แทงกลางมาสดาวุฒิไม่ผ่านเด็กแว้นแหวนฟาวแล้วก็ฟาวรวมครั้งที่4สำหรับดอนทหารบกเอาครับคู่นี้สนุกสูสีทางฝั่งดอนทหารบกฟาวรวม4ส่วนทางฝั่งวิรวัฒน์ฟาวรวมกัน1แต่สกอร์เป็นทางฝั่งของดอนทหารบกนำอยู่ที่สกอร์3ประตูต่อ1ครับพ่อแม่น้องเดินต่อเกรียงศักดิ์จากชุมพรเกรียงศักดิ์แล้วไม่ผ่านไปแล้วอภิชาติอภิชาติมาที่เด็กแว้นเด็กแว้นจากทางฝั่งหนองจอกแว้นเราไปตั้งมาจอที่อภิชาติแทงทางมามาแล้วไหลลุดสาวๆแรงอยู่โอ้โหเกือบไปแล้วในต่อวิรวัฒน์ไม่ผ่านออกทางไปแล้วไปบังคีอิงก็มาจากเชียงคาจากรับทางฝั่งของเอพัชรินพัชรินถึงช้ามาใหม่มองซ้ายมองขวาจังหวะนี้ขยับมาเกียงศักดิ์จากชุมพรแล้วมาที่บิ๊กอัศดาวุฒิอัศดาวุฒิโยกขวาเจอกันนนทวัฒน์ยังไงถ่ายถ่ายเสาสองเกือบไปเอาครับแม่ครึ่งเวลาหลังนี่ถือว่าวีรวัฒน์ครับนำโดยโค้ชพี่แว่นและโค้ชกบอบอบอบทำได้ดีเหลือเกินสำหรับโค้ชกบเอาครับขยับมาใหม่ดึงช้ามาที่เด็กแว้นจากหนองจอกยังไงติดเครื่องไม่แว้นและนนทวัฒน์นนทวัฒน์บิดมาที่ปัญญาปัญญายกมาที่ชนาทิพย์นราทิพย์กลับมาที่ปัญญาปัญญาโยนมานนทวัฒน์นนทวัฒน์บิดบังดึงตอกส้นตีมาแล้วก็หลุดเสาสองรอบิดไหลแล้วก็ยังอยู่ดึงช้านนทามบกปัญญายกมาที่วรุษหวังอันโอ้โหไม่ไปวันนี้เดินต่อมาไว้โยกมาทางซ้ายแทงกลางสวยปัญญานราธิปโอ้โหไม่ทันสำหรับหน้าเป้าสายันนี่ครับโอ้โห
ไปหน้าละมาคาถึงกับพี่เป้าสายันเหลือเกินไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครโหใครว่าสายันตายแล้วสายันยังไม่ตายครับพ่อแม่พี่น้องนาดอนไปปลุกชีพสายันมาเล่นฟุตซอลอยู่ดูหมายเลขเจ็ดนี่สุดยอดหน้าตานี่สายันยังไงอย่างนั้นเลยถอดแบบมาเป๊ะขยับเดินต่อมาทางซ้ายแล้วปิดมาทางขวาลงมาใหม่สำหรับผู้เล่นหมายเลข8นี่ครับสำหรับวีรวัฒน์นี่ของฟุตซอลอีกจากนนทบุรีครับณัฐพงษ์นาคนินสายขวาเฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านจานท็อปแล้วต่อกลับมาปัญญาปัญญาปัญญายกมากระบอลออกหลังปล่อยเร็วเอาหน่อยเว้ยสำหรับวีรวัฒน์นี่ครับแม่เป็นยอดทีมทีมดีทีมเด่นทีมดังหนึ่งทีมในจังหวัดนีทบุรีนนทบุรีถ้าเป็น11คนนี่คว้าแชมป์มกมาแล้วตอนนักแล้ววันนี้มาเจอดอนถามบุกยอดทีมฟุตซอลเดินสายแห่งประเทศไทยฟาวและเป็นฟาวรวมครั้งที่2สำหรับดอนถามบุกและวันนี้นี่ก็ดูเวลาแล้วผ่านไปยังไงเวลา8นาที59วินาทีดอนทหารบกยังคงนำอยู่3ประตูต่อ1ครับพ่อแม่พี่น้องยกมานาวินไม่ผ่านทางฝั่งของณัฐพงศ์ไอ้สกัดทิ้งออกไปก่อนครับแม่มีแผ่วกาหน้านี่แหละกาหน้าของจริงเหมือนกันบินมาพร้อมกับมูฮัมหมัดเลยสำหรับผู้เล่นหมายเลข8ของทางฝั่งวีรวัฒน์มาที่ปัญญาแกะแล้วเฮียแล้วไงเฮียแล้วไงแกะเกือบหลุดแล้วตรงนี้นาวินปิดท้ายแล้วก็เดินต่อมาใหม่กิรติกิรติกลับมาที่ณัฐพงศ์ณัฐพงศ์ปิดซ้ายโยกมาซ้ายสุดจังหวะนี้ก็เดินต่อมาใหม่ณัฐพงศ์ณัฐพงศ์เดินทำกันต้องทำนะเว้ยตอนนี้เอาไงเอากันสำหรับวีรวัฒน์เอาไงเอากันเอาไงเอากันแล้วก็ยังอยู่ณัฐพงศ์แทงกลางออกหลังไปแล้วยกแล้วก็จังหวะนี้กีรติกีรติขยับมาทางขวามาที่ทางฝั่งของเยียงศักดิ์อะไรมึงนะมาไปมาทางซ้ายนัทพลปล่อยบอลมาที่กระท็อปคาถาวุฒิโยนมาแฟนบอลหลบด้วยแฟนบอลข้างสนามอย่านั่งเพลินนั่งเพลินระวังสีอิ๋วไหลสีอิ๋วไหลครับพี่น้องเดินต่อมาใหม่พัชรินมาที่ณัฐพงศ์แล้วก็มาที่ณัฐพลณัฐพลบิดแล้วก็เดินต่อมาทางซ้ายถ้าทำไงต้องเอาแล้วเว้ยวีรวัฒน์โคตรกบโอ้โห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 เอาแล้ววีรวัฒน์การขอลาโน่ในครั้งนี้ต้องดูว่าจะใส่พาวเวอร์เพลย์หรือเปล่าวันนี้ครับแม่ต้องกราบขอบคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีครับก็คือพิงโก้ท่าทรายนี่นะครับมานั่งชมเกมการขันในสนาม RTV วันลาบประดุกในค่ำคืนวันนี้นี่วันนี้ด้วยครับทางทีมงานฝ่ายจัดทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับแม่ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ครับในวงการของจังหวัดนนทบุรีนี่ครับมานั่งชมเกมการขันของเราครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สุดยอดนี่แล้วก็มีนะดอนทหารบกวันนี้นะดอนก็มาถอดมงคลเองเลยและวันนี้พี่โกท่าทรายบอกจะมาถอดมงคลให้กับทีมบางไซม้าก็คือแย้มนาแอนกรุงนนท์นี่ครับแม่บางบอกวันนี้ต้องเอาลูกพี่มาถอดมงคลแล้วนี่บอกว่าวันนี้เจอทีมแข็งนะบางบอกหลวงบางไซม้าบอกหลวงปู่เข็มก็ช่วยไม่ได้โอ้โหต้องให้นี่ครับแม่ลูกผู้ใหญ่ออกตัวแล้วอ้าวแล้วก็อยู่ไม่ได้สำหรับวีรวัฒน์ต้องใส่พาวเวอร์เพย์ออกออกออกมาแล้วจ้าเอาละเว้ยละว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายบนเขื่อนลำตะคองแล้ววีรวัฒน์ไม่มีอะไรจะเสียต้องใส่ผู้เล่นคนที่5ออกมาสำหรับวีรวัฒน์แต่ตอนนี้ดอนทำบกเตะสกัดทิ้งก่อนสำหรับอาจารย์ท็อปคาถาวุฒิหานคำพานี่แหละครับนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทย
แล้วก็ส่งผู้เล่นมาเล่นถึง3นักเตะสัญชาติกานาทีมชาติกานาบินด่วนมาจากประเทศกานามาแล้วกานาเจอกับนนเอ็ดกระดองเจอกับกานาช็อคโอ้โหแทงราคาลูกนี้แทงคาแทงคาโคตรแข็งแล้วก็เดินต่อมาใหม่ลาที่โมแล้วก็แทงกลางมาศูนย์หน้าจากประเทศกานาโยกมาทางซ้ายนาวินนาวินกาชากนาวินทีมชาติทีมชาติไทยนาวินธนาวงศ์สวัสดิ์มาที่ศูนย์หน้าจากทีมชาติกานาแล้วโยกขวาโอ้นี่เล็กเก้สามล็อกสำหรับพนุนโดนทวัตหาบอลไม่เจอแล้ววีรวัตรเทยังไงเทซื้อยังไงสำหรับวีรวัตรนาวินโอ้โหสุดยอดการแกะบอลของโดนทามบกยกแล้วก็เข้ามือผู้สาวตัวตรงนี้ครับเดินต่อโดนบีบวีรวัตรเพียงมาไม่ผ่านดุยดุยดุยเฮียแล้วไงโอ้โหดูลูกนี้บุดแล้วก็สับใส่โอ้โหยาวโยแล้วก็ตกกลับมาพีรพัฒน์พีรพัฒน์ทิมออกหลังไปแป๊บหนึ่งศูนย์หน้ากาหน้ายิงเสาระเทือนเลยไปต่อจะทันหรือไม่ทันสำหรับวีเอ้ยวีรวัตรยอดทีมเดินสายจังหวัดนี้ทับบุรนนนทับบุรีของโคตรกบโคตรกบตังอบแล้วเว้ยอบแล้วเว้ยสำหรับโคตรกบจะตามทันหรือไม่ทันสำหรับวีรวัตรตอนนี้เร่งเลยเว้ยเร่งเลยเว้ยสำหรับวีรวัตรแทงขวาแล้วก็ใส่ขวาโก้เย้เฮือเฮือเฮือไล่มา2ประตูจะ3ครับเอาแล้วมีปัญหาแล้วดอดาบกแล้วก็บอลออกข้างไปเวลาการขัน4นาทีครับ29วินาทีจะตามตีเสมอได้หรือไม่ได้เอาเลยตอนนี้มาแล้วสำหรับวีรวัตรยกมาไม่บานโดยโดนวัตรบอลออกข้างไปจะตามทันหรือไม่ทันอย่างไรผู้สินเล่นใหม่ครับผู้ตัดสินสองยานให้เล่นใหม่ไปแล้วเอาเลยละวะตอนนี้มาแต่ของเขาวีรวัตรมาแล้วจ้าบิดซ้ายพีรพัฒน์เสาสองแล้วก็ยังไงบอลออกข้างไปเอาแล้วจะทำยังไงต้องรีบทำแล้วสามรอบทางฝั่งวีรวัตรตอนนี้ตอนทหารบกอยู่ไม่ได้ต้องขอเวลานอกรอสักครู่พีรพัฒน์มาที่ตะวัชชัยตะวัชชัยโยกไปทางขวามาที่ตัวพาวเพย์แล้วก็เดินต่อมาใหม่สำหรับวีเอ๋ยวีรวัตรโยกไปทางซ้ายพีรพัฒน์เสาสองแล้วก็ดุยนนทาวัตรยกออกหลังไปจะตามทันหรือไม่ทันตอนนี้เวลาการขันเหลืออีก3นาทีแล้วก็ขยับมาต่อทางวันนี้สำหรับทางฝั่งวีรวัตรขยับเดินต่อเอ็ดกระดองโยกไปทางซ้ายแผงกลางเกียงสักเสาสองออกข้างไปแล้วก็ขอเวลานอกพักสักครู่โอ้โหพี่นมประกาศ FC น้องหนิงโอ้โหพี่ Power Play Ranger FC Top มือปลาหมึกโอ้ FC พี่นาวินดอนหักบกเอาแล้วต้องดูกันครับพ่อแม่พี่น้องจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าสำหรับทางฝั่งของวีรวัตรเกียงศักดิ์ปะทะมูฮัมหมัดหลังสวนชุมพรไปเอามาพี่น้องบอกมาอย่างนี้แฟนบอลที่ทางบ้าน 5,200 คน FC เสียบอยพัฒนาอยู่แองไทยเอาแล้วตอนนี้เวลาการขันยังพอมีสำหรับวีรวัตรเดินต่อมาแล้วฮีกเอาแล้วเว้ยบางอาจารย์มาแล้ว3นาทีเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายบนเขื่อนลำตะคอง
เอาแล้วเว้ยเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายบนเครื่องนะครับจะทำไงสำหรับวีรวัตรแล้วก็จังหวะนี้เล่นต่อไปมาต่ออภิชาติมาที่นาวินยกมาที่กิจสุรพงษ์เฮียออกข้างไปโอ้โหดูครับมาใหม่จังหวะนี้สำหรับทางฝั่งดอนฐานบกโมฮากับพรมนุถินมาดูถินมาดูถินแล้วก็ฟาวแล้วก็ทางฝั่งดอนทหารบกฟาวรวมเป็นครั้งที่5ครับพี่น้องปล่อยบอลปล่อยบอลแล้วก็ถ้าฟาวครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8หยุดเวลาแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ใจเย็นเพราะต้องรอให้ผู้ตัดสินสั่งพี่กบโอเคพี่อ่ะนักวิ่งยาวเวลาเดิมเพลงมาต่อเพลงมาดิสำหรับเสือเคบางอาจารย์มาดิเร็วออกรังไปจะตามทันหรือไม่ทันสำหรับวีรวัตรตอนนี้ใส่พาวเวอร์หรือจะเป็นพาวเวอร์พังหรือจะเป็นพาวเวอร์พังทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันสำหรับวีรวัตรเวลาการขันตอนนี้เหลืออีกประมาณนาทีกว่าครับพี่น้องจะตามทันหรือไม่ทันสำหรับวีวีรวัตรออกรังไปเร็วเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายออกมาแล้วจ้าจะตามทันหรือไม่ทันสำหรับวีรวัตรแทงขวาและตอนนี้แทงกลางบิดอัชนาสายขวาโอ้โหยางโยเร็ว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 ยางโยสามลำวีรวัตรเดินต่อมาใหม่ที่เกียงสังเจ้าสองออกกลางไปเร็ว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 แล้วก็เจ็บครับสำหรับทางฝั่งของคาถาวุฒิพ่อแม่พี่น้องครับก่อนที่เกมการแข่งคู่นี้จะจบลงผมขอเสียงตบมือกับนักกีฬาทั้งสองทีมสุดยอดเสียงตบมือคือกำลังใจครับพ่อแม่พี่น้องขอบพระคุณมากตัวสำรองขยับหน่อยครับสำหรับตอนฐานบกขอบพระคุณมากให้พื้นที่กรรมการได้วิ่งด้วยสำหรับนักกีฬาทั้งสองทีมแล้วก็ไปต่อสัญญาณวีมาไปต่อธวัชชัยธวัชชัยโยกไปทางซ้ายพีรพัฒน์วีเอ๋ยวีรวัตรจี้แล้วเว้ยจี้แล้วเว้ยทันไม่ทันล่ะใส่ขวาแล้วก็แล้วก็เคลียร์ยางอยู่แล้วก็โตกลับมาสำหรับดอนทหารบกเดินต่อบิดเข้าขวาแล้วก็ทางวันนี้ไปต่อเล่นต่อไปเร็วทันไม่ทัน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 ออกรังไปฮึ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 19วินาทีครับพี่น้องเร็วแล้วก็เพียงยาวๆมาออกรังไปถ้าตามทันหรือไม่ทันสำหรับทางฝั่งของวีรวัตรโยนมาทางวันนี้แล้วก็ระวังฟาวห้าด้วยสำหรับทางบกบิดดึงขึงสายแล้วก็บิดแล้วก็ออกข้างไปเร็วแล้วตอนนี้ไปต่อบอลทันไม่ทัน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 หมดเวลาไม่ทันครับจังหวะนี้สำหรับทางฝั่งของวีรวัตรกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าหันประชุมมือกับเสื้อลายทหารเป็นฝ่ายชนะไปครับขอเสียงตบมือในนามการกีฬาทั้งสองทีมสุดยอดครับแม่ขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณผู้จัดการทีมของวีรวัตรพี่กบพี่แว่นขอบพระคุณผู้จัดการทีมของดอนทหารบกนะดอนทหารบกครับที่นำนักกีฬาระดับซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์มาสร้างความสุขความมันให้กับพี่น้องชาว RTB วันลาประดุกในเกมวันนี้ครับขอบพระคุณมากขอเสียงตบมืออีกสักหนึ่งครับพร้อมไปพี่น้องครับสุดยอดนี่แหละครับโอ้โหเกมการขันจบลงไปโอ้โหแล้วก็น้องบูมครับ
จิตสุนุพงศ์อยู่ชมวงน้องบูมน้องบูมมาสัมภาษณ์นิดนึงครับน้องบูมจิตสุนุพงศ์อยู่ชมวงโอ้โหสุดจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละครับเกมการแข่งผู้ที่ชอบประจำค่ำคืนวันนี้จบลงไปอย่างสนุกตื่นเต้นแล้วใจครับน้องบูมน้องบูมจิตสุนุพงศ์อยู่ชมวงมาสัมภาษณ์นิดนึงครับน้องบูมน้องบูมน้องบูมสุดยอดโอ้โหนี่แหละครับเกมการขันคู่ที่สองบูมบูมจิตสุนุพงศ์จิตสุนุพงศ์อยู่ชมวงมาแล้วครับน้องบูมเราโอเคครับแม่เราจะมาสัมภาษณ์เล็กน้อยก็สับเจ้าบูมครับแม่ขอบพระคุณครับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ให้กับทีมงานฝ่ายจัดแล้วก็ขอบพระคุณท่าผมชื่อบูมครับกิตติรุ่งอยู่ชมวงครับเป็นผู้เล่นดอนหานบกครับคุณรู้สึกยังไงกับฟอร์มของคุณในวันนี้แล้วพอใจแค่ไหนกับผลการแข่งขันรู้สึกว่าหลังๆก็โดนบีบจนสกอร์ไล่มา3ประตูต่อ2อ่ะรู้สึกว่ากดดันไหมแล้วทีมของคุณเนี่ยจะไปได้ถึงขนาดไหนครับส่วนตัวผมนะครับเล่นอยู่ทีมดอนเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วครับก็ย้ำทุกคนว่าไม่ประมาทครับเพราะว่าทุกทีมแบบสูสีกันทุกทีมครับแล้วก็น้องๆหรือว่าพี่ๆฝั่งตรงข้ามก็เล่นดีทุกคนครับเราก็เล่นเต็มที่ครับเลยผลออกมาแบบก็เกือบไปเหมือนกันครับแต่ก็ช่วยกันจนชนะได้ครับสุดท้ายนี้คุณเป็น MVP ในวันนี้อยากให้คุณฝากถึงเยาวชนเด็กเยาวชนเด็กให้มาแบบหันมาเล่นกีฬาฟุตซอลให้ห่างไกลยาเสพติดหน่อยครับได้ครับผมกับณดอนก็พูดกันตลอดครับอยากให้น้องๆเนี่ยไม่ยุ่งกับยาเสพติดครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แข่งอะไรก็แล้วแต่ครับอยากให้มาหันมาเล่นฟุตบอลครับแล้วก็อยากให้เป็นเหมือนพี่ๆไอดอลทุกคนทีมชาติที่เล่นอยู่ทีมดอนแล้วก็ผมครับอยากให้เป็นตัวเป็นแบบอย่างที่ดีครับครับผมกฤษณุพงศ์อยู่ชุมวงครับอดีตผู้เล่นฟุตซอลเลยจากแคท FC นะครับผู้เล่นในVPประจำทีมดอนทหารบกวันนี้ครับขอบคุณครับ